สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็จะมาลุยต่อนะครับด่านที่131นะครับก็จะพยายามให้ผ่านนะครับก็ดูแล้วน่าจะไม่ยากนะครับเพราะว่ามีคนบน132ครับไม่ยังไงก็อย่าลืมนะครับอีเวนต์นะครับมีแค่ 2-3 วันเหลือแค่ 2-3 วันนะครับก็ต้องให้ได้เต็มนะครับแล้ว60นะครับผมก็มีเพิ่มอัพแล้วนะครับแล้วนะครับ60แล้วเย้กิโลนะครับวันที่18สิงหาคมแล้วประมาณบ่ายเย็นๆนะครับมันก็จะแจกนะครับก็ประมาณสักบ่ายเย็นๆวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่18สิงหาคม2514นะครับก็เก็บมานะครับมีเยอะนะครับที่เหลือก็ระดับขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับลืมนะครับก็มีเพียบครับจะเอาขึ้นตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันนะครับหาตัว3ดาวดีกว่าลูคัสดีกว่าพี่แดนก็ลูคัสดีกว่าลูคัสนี่ไลออนก็ได้นี่นะครับไลออนนะครับไม่เอาดีกว่าครับตัวนี้ดีสุดละมาอัพไปเรื่อยๆ35โอ้ช้าช้าช้าเอาทีเดียวนะครับใช้ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวค่อยเก็บให้เลเวลให้คราวหน้านะครับตอนนี้ก็ไปอัพซะก่อน yes โอ้28เลยเหรอไลจะได้ไม่ต้องอัพหลายรอบนะเรื่องเวลาทำมาหากินร้อยนะครับก็ไปเล่นนั่นนะครับด่าน131นะครับก็เสียเวลามาหน้ามากแล้วนะครับก็ตัวนี้1ตัวนี้2มันเดิมนะผมไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นครับไอตัวนี้ก็ยังไม่ได้อัพนะครับยังไม่ไปหาตัวมาอัพนะครับเพราะมันยากนะครับแต่ผมจะเข้าหาตัวได้นะครับก็ยากนะก็เลยไม่เอานะครับใช้ไปเรื่อยๆนะใช้แบบนี้แหละหาไม่ได้ก็ไปหาตัวมารวมนะครับง่ายๆนะครับเดนบาร์วิ่งนะครับนี่ครับ วิธีการแทงนะครับของดาบพวกนี้นะครับก็คือถ้ามีลูกเต๋าให้ใช้สารนะครับถ้าไม่มีลูกเต๋าให้ใช้ไอ้นี่นะครับไอ้เรนบาวนะครับก็จะแทงได้นะครับตามเดิมครับโอ้เอ็ดเวิร์ดว่าเพชรไม่พอนะครับเพชรผมก็มีนิดเดียวนะไม่ได้เติมก็งี้แหละนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับสิวอะไรสิวไปลุยกันเลยนะครับก็ต้องพึ่งคุณกาลี่เหมือนเดิมนะเจ้ากีดานเนี่ยคุณกาลี่ขอให้สัตว์ชนะสาธุสาธุชนะเถิดยังไม่ได้ดูอะไรอัพเต็มเหมือนเดิมรถผมคิดก่อนว่าจะเอาไงนะว่าจะเล่นแบบเร็วหรือแบบช้านะถ้าเล่นแบบเร็วก็จะต้องใช้ตัวแทงนะครับแล้วก็มีตัวเรียกว่าอะไรมาเลยนะครับตายนะครับตอนนี้เราพวกแฟลชมาเยอะนะครับแฟลชของเรามาเยอะนะครับใช้นี่ต่อนะครับมาด่า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 นะครับมาด่าไปต่อก็เมโงนะครับเราต้องจัดทีมจัดการลูกเต๋าให้หมดนะครับถ้าเราได้ลูกเต๋าหมดเราเข้าเล่นเต๋ามาแทงได้เล่นเต๋ามาช่วยแทงได้นะครับถัดมาครับลูกเต๋าของหมดนะครับนะครับแล้วก็เอาเต๋ามาช่วยแทงนะครับใช้ตัวช่วยกดนะครับตัวแกรมช่วยนะครับกดเบามานะครับก็แล้วก็ใช้ตัวสเปซไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับเนี่ยคุณการีมาช่วยครับชนะแน่นอนนะครับเพราะว่ามีทั้งเอ็นเปิดทั้งเฟย์ผมว่าจีจีนะครับสามตัวเดียวทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่ตายทั้งตัวเลยนะครับดูตายหมดแล้วตายหมดแล้วไม่ชนะเลยต้องตามไม่ช่วยนะครับตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วนะครับ
ยังไม่ได้เล่นสักรอบเลยนะครับก็รอบแรกเมื่อกี้นะครับก็ชนะไปแล้วเพราะคุณการีแท้ๆเลยนะครับทั้งเฟยของจีจีเอ็ดเวิร์ด3ตัวรับแทงสุดยอดนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครไม่มีนะครับสำหรับไอดีคุณการีก็ไปดูใน Facebook ผมได้นะครับผมจะมี Facebook ผมกิตติสันเกมมิ่งนะครับกิตติสันเกมมิ่ง KH กิตติสันเกมมิ่งนั่นแหละครับไปดูนะผมจะมีลิสต์ของพวกเลเวล99แล้วก็มีตัวดีๆนะครับแล้วมีจะมีคุณการีในหนึ่งในนั้นนะครับ Yes พอดีเลยนะครับก่อนด่าน132นะครับอยากเร็วแล้วด่านนะครับด่านนี้ก็ไม่ยากครับก็คือก็รีบอัพให้เต็ม8นะครับอัพเต็ม8ปุ๊บเราก็ซามไปแทงไว้ก่อนนะครับพอแทงเสร็จปุ๊บพอเต็ม8ปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เริ่มเรียกไอ้พวกมิจิเชียนของเรามานะครับไอ้พวกสเปรชของเรามานะครับพอศัตรูมันจะตีถึงตัวสเปรชเราก็ทอร์นาโดไปนะฟรีซที่ฐานเลยนะครับฟรีซที่ฐานพวกก็เรียกเพื่อนมาช่วยโดยเฉพาะคุณการี่นะครับหรือว่าใครนับที่ว่ามีเฟยหงก็ได้นะครับเอ็ดเวิร์ดเลยพวกนี้นะครับเพราะว่าพลังเท่าๆกันนับ 4-5 ล้านนะครับก็เป็นตัวแทงได้นะครับพอแทงเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็เราก็เรียกตัวสเปซเรามาเยอะนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าเพื่อนที่เราช่วยนะครับแทงได้นานขนาดไหนนะครับถ้าแทงได้ไม่นานเท่าไหร่ก็เอาตัวแทงมาช่วยนะครับแล้วก็เราก็สเปซไปเรื่อยพี่ถ่านเดี๋ยวก็ตายนะครับไม่ยากมากนะครับด่านนี้นะครับก็ขอบคุณคุณการี่อีกรอบนะครับถ้าใครอยากถามไอดีคุณการี่ก็เชิญไปนะที่ Facebook ผมนะครับกิติสันเกมมิ่งนะครับก็ไปดูนะครับผมจะเป็นปักหมุดไว้นะครับข้างบนสุดนั่นแหละครับก็ไปดูครับจะมีลิสต์รายชื่อนะครับส่วนคุณการี่ก็จะเป็น MMD อะไรสักอย่าง MB MD 955 966อะไรนั่นแหละประมาณนี้นะครับก็ชนะนะ Yes แต่ไม่มีเพชรเปิดนะครับรอบนี้ไม่มีเพชรเปิดเลยมีเพชรเปิดเลยมีแค่12ไงเปิด10สล็อตไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้คราวหน้าดีกว่านะครับเก็บไว้ดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็รอนะครับก็ไปหาเลเวลตัวอื่นแล้วกันนะครับเมื่อกี้ใช้ตัวไอ้ไมโคนี่ไอ้นี่ไปนะครับก็ไปอัพนะครับเดี๋ยวก็อัพมาใหม่นะครับแป๊บเดียวนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สั้นมากนะครับแป๊บเดียวนะครับจบนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ And I will see you again นะครับที่เดนแท็กซี่นะครับBye!